สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูหลักการทำงานของเหล็กนำศูนย์อัตโนมัตินะครับซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนนะครับแกะให้ดูชิ้นส่วนภายในนะครับว่าชิ้นส่วนภายในเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ครับอันนี้คือชิ้นส่วนภายในทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหล็กตรงนี้ก็จะมีรูอยู่หนึ่งด้านนะครับด้านนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้ดูนะครับเพื่อที่จะได้เห็นถึงความชัดเจนมากขึ้นนะครับถึงระบบการทำงานของเหล็กเจาะนำศูนย์ออโต้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบเป็นชิ้นๆเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเทียบเคียงกับตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้ก็คือนี่นะครับซึ่งจะมีรูอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ก็มีรูเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วสปริงตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับส่วนสีดำๆนี่ภายนอกก็จะเป็นเสื้อของตัวนี้นะครับหลักการทำงานก็นี่เลยครับเวลาเรากดเข้าไปนะครับเวลาเรากดขึ้นไปนะครับเหล็กตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีลักษณะเฉียงๆนะครับนี่ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะเฉียงๆนะครับมันจะไม่ตรงนะครับถ้าเทียบกับสปริงตัวนี้นะครับพอมันไม่ตรงปุ๊บมันเฉียงๆแบบนี้มันจะมาดันเหล็กตรงนี้นะครับดันเหล็กตรงนี้ให้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเพื่อไปกดสปริงตัวนี้อีกทีนึงพอกดสปริงตัวนี้จนได้ที่นะครับเหล็กตัวนี้มันจะถูกส่งขึ้นไปแล้วก็ถูกบังคับนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับมันจะถูกบังคับด้วยตัวนี้เพื่อให้มันตรงนะครับพอมันตรงมันก็เข้ารูตรงนี้พอเข้ารูตรงนี้สปริงที่ถูกกดเนี่ยมันจะกระแทกลงมาพอกระแทกลงมาเหล็กตรงเนี้ยนะครับก็จะมากระแทกกับในส่วนหัวนะครับก็คือตัวนี้เพื่อกดลงไปที่ชิ้นงานอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นรูปที่ผมตัดออกมาเพื่อขยายให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นส่วนของเหล็กสปริงตัวนี้นะครับตอนแรกมันจะเอียงๆแบบนี้นะครับเวลาเรากดขึ้นไปยังไม่สุดนะครับมันจะเอียงๆลักษณะแบบนี้แต่พอเรากดขึ้นไปจนสุดแล้วนะครับตัวเนี้ยมันจะถูกบังคับนะครับถูกบังคับด้วยตัวเสื้อก็คือตัวสีทองๆตรงนี้นะครับถูกบังคับให้เหล็กตัวนี้ตรงนะครับคือลักษณะก็คือเนี่ยครับมันจะขึ้นมาตามลูกศรนะครับมาที่มุม90องศานะครับทีนี้เรามาดูรูปต่อไปนะครับรูปต่อไปก็จะเป็นรูปนี้นะครับซึ่งพอเราดันมานะครับเวลามันเฉียงๆอยู่เนี่ยมันจะมาดันเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กกลมๆที่มีรูอยู่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือจะเป็นเหล็กตัวนี้นะครับนะครับมันจะมาดันเหล็กตัวนี้ขึ้นไปนะครับก็จะมีสปริงตัวบนอีกอันหนึ่งนะครับสปริงตัวบนก็จะเป็นตัวนี้นะครับลักษณะก็จะดันขึ้นไปประมาณนี้นะครับมันจะดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมาจนสปริงตัวนี้จะยุบลงไปนะครับยุบลงไปสะสมแรงไว้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยพอแกนเหล็กตัวนี้ถูกดันขึ้นไปจนสุดนะครับมันก็จะถูกบังคับให้เป็นแนวตรงนะครับก็คือเป็นแบบ90องศาพอเป็น90องศาปุ๊บนะครับแกนเหล็กตัวเนี้ยมันจะเข้ามาที่นี่ครับตรงรูเหล็กตรงเนี้ยนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับสปริงที่ถูกอัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันจะกดลงมาครับกดลงมาเสร็จก็จะดันลงมาที่นี่ครับเหล็กที่เราไว้เจาะชิ้นงานนะครับกระแทกลงมาปั๊บตรงเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้ชิ้นงานเป็นรอยเป็นรูนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหลักการทำงานของเหล็กเจาะนำศูนย์แบบออโต้นะครับการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะครับถ้าหากว่าท่านไหนชอบใจถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็ฝากกดติดตามบวกกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ